บกับช่องหนุ่งหนิง KJ Channel นะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆ นะคะมาเที่ยวร้านคาเฟ่นะคะที่อยู่หาดวอนบางแสนนะคะเป็นที่แบบเพิ่งทำมาใหม่ๆนะคะสำหรับหนิงนะคะแต่สำหรับเพื่อนหลายคนอาจจะมองว่าเออเก่าแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่หนิงเพิ่งรู้ว่าอ่ะตรงเนี้ยโซนเนี้ยมันมีอยู่นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมกันไปดูกันเลยนะคะเพื่อนๆและนี่นะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆเข้ามาในร้านก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวไปดูในร้านกันเลยนะคะชะแว่งมานี่เลยหน้าร้านนะคะชื่อว่า Rosetta Beach Club นะคะก็จะมีทั้งคาเฟ่กาแฟนะคะของทานเล่นแล้วก็มีอาหารด้วยนะคะนั่งชมวิวทิวทัศน์ทะเลนะคะซึ่งโซนนี้นะคะจะเป็นสุดปลายของหาดวอนเลยนะคะเข้าไปลึกหน่อยนะคะแล้วก็เกือบจะเชื่อมกับทะเลของบางพระเลยนะคะถ้าหากว่าเดินริมหาดไปเนี่ยอาจจะทะลุถึงทะเลบางพระได้นะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของทะเลบางแสนนะคะเพื่อนๆถ้าหากว่าใครเคยมานะคะก็อาจจะเข้ามาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะถ้าใครยังไม่เคยมานะคะก็ตามมากันได้นะคะนี่ก็คือบรรยากาศในร้านนะคะก็จะมีโซนให้นั่งทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์นะคะเพื่อนๆนี่ก็จะมีโต๊ะแบบนี้อยู่บนหาดทรายนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยความออกแนวสไตล์ไหนก็ยังไม่ทราบนะคะเพราะใครที่รู้ก็พิมพ์บอกนะแต่ส่วนตัวมองว่ามันจะเป็นฟิลคาเฟ่ริมทะเลออกแนวบะหลี่บะหลี่ทะเลทะเลหน่อยนะคะก็รู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่นั่งชิลได้สบายสบายเลยนะคะนี่มีเอาท์ดอร์เป็นโซนกระจกสามารถมองดูบรรยากาศข้างนอกร้านได้นะคะอันนี้ก็ขอเข้ามาดูข้างในร้านนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นกาแฟนะคะสามารถซื้อกาแฟเครื่องดื่มนะคะมาทานได้ไม่ว่าจะเอาท์ดอร์หรืออินดอร์นะคะก็จะมีห้องให้นั่งหลายห้องเลยนะคะเพื่อนๆและนี่ก็บรรยากาศข้างนอกอีกนิดนึงและวันนี้เราจะนั่งกันริมทะเลเลยนะคะริมหาดเราจะนั่งเตียงเบาะอย่างนี้เบาะสีๆอย่างนี้แล้วก็นั่งดูทะเลไปเพลินๆมองดูอาทิตย์ตกนะคะซึ่งอาทิตย์ก็อยู่นู่นมีเมฆเยอะนะคะวันนี้เราก็ลุ้นอยู่ว่าฝนจะตกหรือเปล่าในระหว่างที่ชมวิวไปนะคะแล้วก็จะมาสั่งเมนูอาหารกันซึ่งร้านนี้ก็มีของคาวที่หลากหลายนะคะราคาก็จะเป็นฟิลร้านอาหารนักท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้นะคะก็จะราคาประมาณนี้มีแบบหลากหลายมากมีซีฟู้ดนะคะยำทะเลต้มยำอะไรอย่างนี้มีหมึกกุ้งหอยปูปลามีทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนๆนี่มีน้ำพริกปลาทูด้วยน้ำพริกกะปินะข้าวหน้าทะเลยำต่างๆนะคะอันนี้ก็เปิดรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมแล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มยำราตรีหรือเป็นเครื่องดื่มพวกสายอะไรเขาเรียกว่าอะไรกาแฟของหวานอะไรเงี้ยมีหมดนะคะเพื่อนๆมาที่นี่ถือว่าจบนะมาแบบเป็นแฟมิลี่กันได้และนี่ก็จะเป็นอีกห้องนึงนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากนั่งริมทะเลอยากนั่งอยู่ในห้องเย็นๆเขาก็มีห้องให้บริการนะคะและนี่ก็เขาทำแบบฟิลที่บังแดดแบบเป็นคลื่นทะเลอ่ะชอบมากเลยเลยถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะระหว่างที่สั่งอาหารไปแล้วนะคะก็ขอชมภาพบรรยากาศทะเลนะคะชมคลื่นซัดเซไปมานะคะแล้วก็ดวงอาทิตย์ก็ค่อยๆคล้อยลงมานะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะอยากจะให้เพื่อนๆได้ยินเสียงนะคะแต่เสียงมันดังมากๆเลยก็เลยขออนุญาตปิดเสียงลงนะคะจินตนาการไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆว่ามันจะมีคลื่นของหาดทรายซัดซานโอ้บรรยากาศดีมากๆอยากให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะและอาหารก็มาแล้วนะคะก็ได้สั่งยำกุ้งตะไคร้นะคะมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆอร่อยนะคะสีสันหน้าตาอร่อยพอทานแล้วก็คืออร่อยนะคะทานหมดเลยมากัน2คนกับพี่ที่ทำงานนะคะนี่กุ้งก็สดๆนะคะ
มาดูใกล้ๆกันเลยนะคะเพื่อนๆนี่ของถือว่าสดนะคะเมนูต่อไปนะคะเป็นเอ็นไก่ทอดนะคะเพื่อนๆก็ทอดมากรอบๆเอาไว้กินเล่นเพื่อนๆวันนี้เราตั้งใจมากินแบบเบาๆนะคะกินไม่เยอะเราจะเน้นมานั่งชมวิวทิวทัศน์กันนะคะเพื่อนๆถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะชอบร้านสไตล์นี้นะคะก็สามารถตามกันมาได้ที่โรเซต้าบีทคลับบางแสนนะคะหรือฝั่งสุดในสุดของหาดวอนเลยนะคะมี2ร้านนะคะดูชื่อกันดีๆนะคะเพื่อนๆอย่าหลงไปอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งก็จะเป็นฟิลร้านอาหารเขาจะเน้นขายแอลนะคะเพื่อนๆก็มาทางนี้ได้หรือจะชอบฝั่งนู้นก็ได้นะคะแต่ฝั่งนู้นยังไม่ได้ไปนะคะเขาก็มีอาหารแล้วก็มีคาเฟ่เช่นกันนะคะก็จะคนละฟิลบรรยากาศกันนะคะนี่เราก็มาทานด้วยกันนะคะใครที่สายชอบสมุนไพรนะคะจัดไปกินชื่นใจชื่นใจเนี่ยมีดอกกล้วยไม้ด้วยนะคะแบบนี้ถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุ่งหนิง KJ Channel ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะว่าหนิงจะพาเพื่อนๆไปกินไปเที่ยวที่ไหนอีกนะคะและระหว่างที่พูดอยู่นี้จานที่3ก็มาแล้วอันนี้เป็นต้มยำน้ำใสปลาทูคือต้องสั่งนะคะเพื่อนๆคือมันแซ่บมากๆกับลูกโดดแบบพริกที่หนูตำแบบสดๆน้ำมันนาวแบบจึ้งๆนะคะอร่อยนะคะเพื่อนๆนี่ก็คือวันนี้มาทานแค่นี้พอมากันแค่2คนเดี๋ยวกินไม่หมดนะคะและดึกแล้วเรากินน้อยใช้สอยอย่างประหยัดนะคะก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมนะคะและนี่ก็คือนั่งเพลินๆไปนะคะแล้วอาทิตย์ก็ตกไปเรียบร้อยแล้วบรรยากาศก็จะฟิลแบบนี้นั่งชมวิวสวยๆนั่งฟังเพลงคอๆเบาๆกันไปนะคะและสุดท้ายนี้นะคะก็ขอจบด้วยวิวทะเลนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุ่งหนิง KJ Channel ไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย